ในฐานะที่คุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะครับจะเรียกได้ว่าได้มีโอกาสหรือวาสนาได้เข้าใกล้วิชาเต๋าหมวกดำแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ตัวเองรอดพ้นจากปัญหาพวกนั้นหรือก็ทำฮวงจุ้ยฮะทำฮวงจุ้ยเอาไว้นะฮะมันก็จะมีเกราะป้องกันตัวเพราะว่าหนึ่งในความปรารถนานั้นก็คือความมั่นคงความปลอดภัยถ้าอยากจะไม่อยากเจอปัญหาอยากจะผ่านพ้นเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันไม่ดีเนี่ยรูปมังกรนี้ช่วยได้ไหมครับช่วยได้ครับซึ่งตอนนี้ที่ได้กันไปนะฮะมันก็แสดงผลกันเยอะมากเพราะว่าบอกแล้วว่าขับไล่คนเร็วหลายๆสถานที่เนี่ยนะเป็นสถานประกอบการเป็นอาคารบ้านเรือนเนี่ยพอติดปั๊บนี่คนที่ไม่ดีนี่ออกหมดเลยมาลาออกนะแล้วรวมทั้งสารภาพด้วยว่าทำไม่ดีอะไรไว้บ้างเขาเชื่อกันอยู่แล้วว่ามังกรนี่เป็นตัวแทนของจักรพรรดินะฮะจักรพรรดิก็จะใช้มังกรนี้ในเรื่องของการแสดงพลานุภาพการปกครองคนบ้านเมืองแล้วก็เป็นตัวแทนของสวรรค์ด้วยครับ